หลายๆครั้งเวลาทำรีวิวการไปสถานที่ต่างๆคนจะชอบมองว่าเอ้ยมันน่ากลัวจังเลยทำไมวีลแชร์ถึงต้องไปอยู่บนถนนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนั้นคือชีวิตจริงอะที่คนที่นั่งวีลแชร์หลายๆคนต้องเจอถามว่ากลัวไหมมันกลัวแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกในการที่จะเดินทางมากนักค่ะเพื่อนๆหลายๆคนเวลามาทำงานก็คือต้องวิ่งบนถนนเป็นเรื่องปกติจริงๆมีอันนึงก็คือคลองช่องนนทรีค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่กทม.เองเขาก็เปิดเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่เชิญชวนชาวกรุงเทพไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็โปรโมทด้วยว่าเป็นสวนของทุกคนที่ไม่ว่าจะพิการหรือเปล่าก็สามารถไปได้ก็เลยลองไปอย่างที่เห็นในภาพเลยให้ภาพเป็นตัวบรรยายแล้วกันว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างหนูซ้ำเลยนะคลองช่องนนทรีหนูซ้ำแล้วหลังจากที่เขาบอกว่าได้แก้ไขแล้วหลังจากที่ได้ทำโพสต์แรกออกไปเนี่ยเขาก็บอกมาว่าจะทำเสร็จวันไหนเราผู้สาวเว้นให้อีกตั้งเดือนนึงนะหลังจากที่เขาบอกว่าจะทำเสร็จแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนออกไปค่ะก็คือเหมือนเดิมถามว่าอยากไปซ้ำที่ไหนคิดว่าไม่มีคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าพิการภายหลังสิ่งหนึ่งเลยที่เขาเสียไปคืออำนาจในการตัดสินใจในตัวเองเราอาจจะเคยเป็นคนที่ทำงานได้มีคนเคารพนับถือมีคนรู้จักในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรามีความพิการปุ๊บเรากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปแล้วถึงแม้เราจะทำงานได้แต่ก็ไม่มีคนเชื่อในศักยภาพที่เราเคยมีอะไรเงี้ยใช่ไหมคนก็ชอบคิดว่าอะไรบ้างที่เราทำได้หรือเราทำไม่ได้หรือเราเหมาะกับอะไรเราไม่เหมาะกับอะไรเขาคิดแทนเราก่อนเลยเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่อยากให้คนทำความเข้าใจว่าคนพิการก็เป็นปัจเจกเขาก็มีนิสัยมีบุคลิกมีความชอบที่มันต่างกันคุณไม่สามารถตัดสินได้หรอกว่าพิการแบบไหนแล้วจะต้องเป็นคนยังไงหรือว่าเขาเหมาะกับอะไรมันจะมีคำถามที่คนชอบถามหนูบ่อยมากๆเลยว่าถ้านั่งวีลแชร์แล้วเหมาะกับทำอาชีพอะไรพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมนั่งวีลแชร์แล้วถึงต้องเหมาะกับการทำอาชีพอะไรแต่พอเป็นคนพิการเขาจะต้องมีสเตอริโอไทป์แล้วว่านั่งวีลแชร์ต้องทำงานที่นั่งเท่านั้นเช่นต้องเป็นพนักงานบัญชีต้องอยู่กับห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะตอบเสมอว่าไม่มีหรอกหนูคิดว่าไม่มีอาชีพที่มันเหมาะสมกับคนแบบไหนหรอกมันมีแต่อาชีพที่เขาอยากทำหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาชอบไม่ชอบแค่นั้นคนพิการบางคนเป็นคนพิการที่ยังไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้แบบหนูเลยยังอยู่ที่บ้านหนูวันนี้หนูพูดตรงๆว่าไม่มีงานก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะเขาไม่มีเงินใช่ไหมเท่ากับว่าในชีวิตเรื่องทุกอย่างในชีวิตมันต้องพึ่งพาครอบครัวถามว่าเงิน800บาทต่อเดือนที่รัฐมอบให้อ่ะมันเพียงพอให้เขาสามารถมีชีวิตของตัวเองได้ไหมหนูคิดว่าไม่เพียงพอเลยหนูก็ยังเจอหลายๆเป็นคนพิการเขาเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามเขาอยากจะทำผมทรงนี้อยากจะแต่งตัวแบบนี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดูดีแต่พออำนาจการตัดสินใจนั้นเป็นไปอยู่ในมือของครอบครัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็จำใจต้องตัดผมสั้นเลยเพราะว่าที่บ้านบอกว่าถ้าผมยาวคนดูแลก็ลำบากสิแล้วคิดดูจะใส่กางเกงยีนอะตอนใส่มันลำบากใส่แค่กางเกงเลก็พอมั้งเวลาเราไปเจอแต่ละครั้งเราก็จะรู้สึกเศร้ามากที่โครงสร้างของบ้านเรามันไม่ได้เอื้อให้คนเหล่านี้ออกมามีชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการได้